ถึงเวลาแล้วที่จะกลับมาแสดงละครสักทีเพราะว่าทำงานอย่างอื่นมาเยอะก็รู้สึกว่าจำเจงานประจำก็จำเจอยู่แต่เมื่อก่อนนี้เคยเล่นละครกับกันตนามา2เรื่องแล้วก็ใช้เวลานานก็คิดถึงนะทีนี้พอกันตนามาชวนให้เล่นเรื่องดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินก็เลยคิดว่าจะลองเล่นดูอีกสักครั้งหนึ่งอมราภาชินีนี่ก็เป็นแม่ของนางเอกนะนางเอกเจ้าหญิงแจสมินก็เป็นเด็กที่น่ารักแต่ก็อยากจะอยู่ในเมืองซามาซึ่งเป็นเมืองสมุทรเป็นเมืองเล็กๆก็ชีวิตก็เครียดอ่ะเพราะว่าเป็นเจ้าหญิงจะทำอะไรก็ไม่ได้จะเล่นสนุกจะออกไปเที่ยวก็ไม่มีอิสระอะไรเลยก็ต้องทำตัวเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมพอเป็นเหมือนเป็นเจ้าหญิงในแฟนตาซีค่ะหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะแฟนตาซีนิดๆเจ้าหญิงก็รู้สึกอึดอัดเพราะว่าแม่ที่อมราภาชินีก็เป็นผู้หญิงคนไทยซึ่งมาพบเจอกับกษัตริย์ซามาซึ่งก็เลยได้พบรักแล้วก็มาแต่งงานก็มาอยู่ที่ซามาแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็โตแล้วอายุจะ20แล้วก็จะเป็นเจ้าหญิงราชทายาทก็ต้องเครียดต้องทำหน้าที่ต้องมีภารกิจเยอะแยะเจ้าหญิงก็อยากจะออกไปดูโลกกว้างก็อยากจะกลับไปเมืองแม่บ้างแต่ทีนี้ท่านพ่อก็สตริงมาก็ไม่อนุญาตให้เจ้าหญิงเป็นวัยรุ่นก็อยากจะไปใช้ชีวิตอย่างวัยรุ่นมาในโลกภายนอกซึ่งวัยรุ่นในโลกภายนอกเขาก็เป็นสมัยไอทีแล้วแต่ซามาก็ยังอยู่หลังเขาเหมือนถอยหลังเข้าคลองอะไรแบบนั้นเจ้าหญิงก็ทนไม่ได้ก็เลยหนีไปเมืองไทยแต่ตอนนั้นก็มีคนมีโจรต่างๆโลกภายนอกก็อาจจะมีอันตรายอยู่บ้างใช่ไหมก็มีโจรแบ่งแยกดินแดนซามาเนี่ยแล้วก็ฟังดูคุ้นๆแล้วก็มีหวยกลางซึ่งเป็นนักฆ่ามนุษย์ซึ่งก็ไม่ได้เป็นชาวซามาแต่ก็เข้ามาเคลื่อนไหวในซามาก็เป็นอันตรายกับเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเจ้าหญิงเด็กก็อยากจะไปดูโลกว่างยังไงก็ตามเจ้าหญิงก็หนีไปเมืองไทยหนึ่งจะไปเข้าแคมป์อะไรนี่จะไปเข้าแคมป์ทวีนัมเบอร์วันที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แต่ทีนี้เจ้าหญิงก็หนีไปเมืองไทยซึ่งท่านพ่อก็ไม่เหมือนท่านพ่อก็รู้ว่าเจ้าหญิงจะหนีไปนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะหนีไปตอนนั้นก็ไปเจอผู้หลายก็เกิดการแบบต่อสู้กันเยอะแยะอะไรเนี่ยต้องคอยดูต่อไปในละครแล้วพระนางก็เป็นห่วงลูกมากเพราะรู้ว่าลูกไปเมืองไทยพระนางก็เลยไปช่วยก็ผจญภัยอะไรกันบ้างเล็กน้อยเพราะว่าพระนางก็เป็นคนไทยใช่ไหมก็คุ้นเคยกับเมืองไทยแล้วก็มีบทบาทอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อไปช่วยเพราะพระนางรักลูกมากมีลูกอยู่คนเดียวก็ยังไงก็ตามก็เป็นการผจญภัยที่ของเจ้าหญิงแจสมินและแม่นิดๆหน่อยๆเป็น support actressเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านเสด็จมางานแถลงข่าววันนี้แล้วก็ได้ร่วมทำงานกับกันตนา Evolution เป็นรอบนี้ค่ะก็จริงๆเราถ่ายกันมาสัก 2-3 คิวที่กรุงเทพแล้วก็ถ่ายกันที่อินเดียเราเพิ่งกลับมาใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากจะทำพิธีบวงสรวงให้เป็นพิธีแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะแถลงข่าวเปิดตัวแล้วก็มีภาพสวยๆมาฝากด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็เปิดกล้อง 100% ค่ะเต็มสตรีมค่ะมาตอนนี้คะเป็นไงคะเรื่องแรกของเราค่ะก็ความจริงก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็
ความจริงกดดันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะบรรยากาศในกองก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็เป็นกันเองแล้วก็พี่ๆทุกคนน่ารักค่ะแล้วก็ทำให้หนูทำงานได้สะดวกขึ้นด้วยค่ะสำหรับหนูคือมันเกรงมากแล้วก็บทยากมากค่ะแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาบทนะคะแล้วก็ต้องพยายามทำการบ้านให้มากกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องแรกของเราด้วยแล้วเราก็อยากจะทำให้มันดีด้วยค่ะกดดันค่ะแต่ว่าอย่างที่ว่าก็พยายามทำให้ดีที่สุดพยายามหาโลเคชั่นแปลกๆใหม่ๆที่ไม่ให้เหมือนเวอร์ชันก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกอย่างราบรื่นค่ะก็บทนี้ลุยดีครับชอบสนุกแล้วก็เป็นบทที่สนุกมากๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ดูหนังเยอะอะไรแนวนี้เยอะด้วยครับรู้สึกว่ามันมากครับเท่าที่ถ่ายไปแล้วครับก็รู้สึกดีนะครับกับบทนี้ชอบมากชอบมากๆครับแล้วก็พี่สางสุดยอดดูแลกองได้ดีมากเลยครับแบบอยู่ที่อินเดียอย่างนี้ผมแบบอยู่มันราชาแล้วสบายมากเลยโรงแรมทุกอย่างของกินสบายหมดเลยครับทุกอย่างดีมากเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้าฉากครับท่านครับแต่ว่าดูท่านทรงเป็นกันเองก็คงจะสบายใจนิดนึงครับแต่จะเข้ากันดีบ่อยกว่าครับใช่ครับใช่จะต้องยังไงคะเป็นคุณแม่คุณลูกทรงเป็นเล่นเป็นพระมารดาค่ะก็น่าจะมีบทเข้ากันเยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะเพราะว่าต้องตามมาช่วยลูกที่เมืองไทยด้วยแล้วก็ใช่ค่ะเกรงไหมก็เกรงมากค่ะรู้สึกเกรงจริงๆค่ะแต่ว่าท่านทรงเป็นกันเองก็ดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นค่ะค่ะก็ขอฝากละครเรื่องดาวหลงฟ้าผู้ผ่าสีเงินนะคะรอบนี้ทุกคนตั้งใจกันเต็มที่แล้วก็อยากให้งานออกมาดีที่สุดอยู่แล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนให้โอกาสด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะและรับบทเป็นเอมม่าค่ะซึ่งจะเป็นพระสหายของเจ้าหญิงจัสมินค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยแล้วว่ายังไม่มีได้เข้ากับท่านเลยนะคะแต่ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็จะพยายามไปทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะก็ฝากด้วยนะคะละครเรื่องดาวหลงฟ้าภูผาสิงเงินค่ะทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนทำอย่างเต็มที่เลยค่ะก็อดใจรออีกแป๊บเดียวนะคะฝากด้วยค่ะก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นคือแบบเป็นความตื้นตันใจมากครับคืออันนี้คือเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้เห็นท่านแบบเขาเรียกนะองค์จริงๆนะครับก็ตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเข้าฉากกับท่านด้วยเราต้องแบบหนึ่งคือบทต้องเป๊ะแล้วสองคือเราต้องห้ามเทคต้องเป๊ะต้องเทคเดียวผ่านบอกตัวเองไว้เพราะว่าตื่นเต้นนะเรามีวิธีการแบบตั้งรับกับความเกรงของเรายังไงก็ถอนหายใจแล้วก็เอาวะตื่นเต้นครับตื่นเต้นจริงครับดีใจครับดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยคือเราเคยดูละครเรื่องนี้มาแล้วสมัยก่อนเนาะแล้วพอเขาทางกาตนาติดต่อมาว่าเล่นไหมไม่ทันถามเลยว่าใครเล่นครับแต่เดี๋ยวนะฮะผมเล่นเป็นใครคือตอบอย่างนั้นก่อนเลยเพราะว่าละครด้วยตัวละครแล้วคือสนุกอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพอมาได้มันเป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นเมื่อกี้ตอนที่ได้ดูทีเซอร์กันเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะเพราะโซนของมิกเกลยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำเลยนี่คือเขาไปถ่ายที่อินเดียกันมาก่อนแค่ได้ดูเมื่อกี้ก็เริ่มรู้สึกว่าแบบโอ้โหดีใจจังเลยที่เราได้เป็นหนึ่งในโปรดักชันอันนี้ครับดูอลังการภาพสวยทุกอย่างเลยอยากรีบเข้าฉากแล้วเห็นตัวพี่มิกเกลครับต้องได้เข้าฉากอาจจะต้องมีบ้างครับแต่ก็คงไม่น่าจะเกรงครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นเด่นคุณซะมากกว่าที่จะโดนมิกกับจริงๆมิกเล่นเป็นรุ่นพี่ของเด่นคุณแต่คืออาจจะสนุกรักสนุกมากเป็นนิดนึงตอนเราเรียนในร้อยตำรวจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะล้นชั้นมาประมาณ 2-3 ชั้นจนมาเป็นรุ่นเดียวกับเด่นจะเรียกเราว่าพี่แต่เราเป็นเหมือนเป็นยศเดียวกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเด่นไปไหนมิกก็ไปด้วยอย่างงี้ในเรื่องดาวหลงฟ้าภูผาสิงเงินรับบทเป็นนาธานครับใช่คือในคาแรคเตอร์ตัวนี้จะเป็นคนที่ขี้เล่นแล้วก็อ่อนโยนนะครับไม่ชอบการสู้รบเท่าไหร่แต่ด้วยความที่พ่อเนี่ยเป็นองคมนตรีให้เราเนี่ยมาเป็นองครักษ์ประจำเจ้าหญิงจัสมินนะฮะมันก็เลยตกเทพอโจรเพราะว่าทั้ง3คนทั้งเอมม่าแล้วก็จัสมินเนี่ยเราโตมาด้วยกันนะครับร่วมงานกับทุนกระหม่อมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ใกล้ชิดท่านในงานแถลงข่าววันนี้รู้สึก
อิ่มเอมใจมากรู้สึกแบบอยากจะบอกว่าขนลุกมากคือแบบเราไม่เคยได้ใกล้ชิดท่านขนาดนี้อันนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยรับปริญญาตรีรับประมาณนี้ก็ออกไปแล้วแต่นี้คือได้นั่งใกล้ชิดได้มองหน้าท่านได้ถ่ายรูปได้ถ่ายพระรูปกับท่านเรารู้สึกแบบเอ้ยมันเบ็ดโอกาสของเราที่เราเป็นคนธรรมดาไม่มีเชื้อสายอะไรแล้วเราได้มาอยู่ใกล้ชิดท่านถือว่ามันเป็นพระกรุณามาก